ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมครับที่นนทบุรีครับกรณีของแม่ค้าส้มตำสุดงงนะฮะถูกเพื่อนบ้านนี่ด่ากราดเลยใช่นะครับเอาลองดูหน่อยให้คุณผู้ชมครับปากดีเหรอนี่ฮะปากดีเหรอแค่ปากดีนะทำไรมึงเนี่ยทำไรมึงหนักหัวเนี่ยฮะนี่นี่หนังติ๊กมาแล้วหนังติ๊กนี่นี่ฮะโอ้โหนี่มาแล้วนี่พูดพูดจะไม่หยุดแต่ยิงซะยิงซะแบบนี้เออเอาเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแม่ค้าส้มตำนี่เขางงเหลือเกินแล้วครับคุณผู้ชมครับถูกเพื่อนบ้านนี่ด่ากราดนะฮะแล้วก็เอาหนังสติ๊กเนี่ยยิงใส่นะครับก็บอกเฉียดหัวเข้าไปนิดเดียวเองนี่ครับขณะที่ทางด้านของมือยิงหนังสติ๊กเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าอ๋อต้องยิงเพราะแม่ค้าเนี่ยมันปากแจ๋วว่างั้นครับคือที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก 7:29 น.ตอนเช้าครับของวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สามารถจับภาพนะฮะเป็นวินาทีครับชายคนนึงครับอายุประมาณสัก40ปีใช้หนังสติ๊กนะครับยิงลูกแก้วใส่หญิงอายุ64ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นร้านขายส้มตำครับโดยยิงเข้าไปเนี่ยประมาณสัก 4-5 ครั้งลูกแก้วเฉียดหัวไปนะฮะไปถูกตู้แช่น้ำอัดลมบุบพังแล้วครับคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดนี่เรียกว่าเป็นมุมที่อยู่หน้าบ้านนะครับก็บันทึกเสียงเหตุการณ์เอาไว้ได้ด้วยโดยฝ่ายหญิงถามว่าอะไรของมึงอีกล่ะฝ่ายชายผู้ก่อเหตุก็บอกว่าปากดีนักเหรอฮะเอออะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรพี่หมวย DOKDOK จุดๆๆช้าง11ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยฮะแล้วก็มีการด่ากราดพร้อมกับยิงลูกแก้วเข้าไปในบ้านของฝ่ายหญิงนะฮะทางด้านลูกสาวของผู้เสียหายที่สวมเสื้อสีขาวเดินออกมาพยายามที่จะห้ามแล้วก็สอบถามชายคนดังกล่าวว่าพี่กุ้งเอ้ยมีอะไรเนี่ยคุยกันดีๆใจเย็นๆขณะที่คนเป็นแม่ก็ตะโกนด่าตอบโต้นะครับกับผู้ก่อเหตุด้วยถ้อยคำหยาบคายเหมือนกันแล้วก็เป็นเสียงคุณกุ้งหรือนายกุ้งเนี่ยยิงหนังกระติกลูกแก้วเสียงดังปังปังปังเอาลองฟังดูช่วงนี้นะผู้ชมครับคือเอาจริงๆคือคุณแม่ร้านขายส้มตำแกด่าซะผมอยากจะเห็นหน้าพี่คนนั้นเลยว่ามันเหมือนจริงๆเหรอทำไมแกถึงได้ย้ำขนาดนั้นน่ะเนี่ยนะด่าแล้วด่าอีกด่าย้ำๆอยู่ว่าไอ้หน้าเนี่ยเหมือนไอ้หน้าหนังกลางแปลงหรือเปล่าก็มีคำว่าหนังแล้วเขาดูดเสียงไว้ผมก็ไม่รู้ว่าคือคำไหนเนี่ยนะฮะผู้ชมครับคือผู้สื่อข่าวนะฮะก็ลงไปที่พื้นที่เกิดเหตุครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเขนครับอำเภอเมืองนนทบุรีไปพบตรงจุดนั้นนะฮะเป็นบ้านไม้ยกสูงนะครับใต้ถุนบ้านเนี่ยก็ทำเป็นร้านขายส้มตำแล้วถัดจากบ้านทางฝั่งขวามือเป็นห้องแถวประมาณสัก3ชั้นนะครับคุณผู้ชมครับป้าวิไลครับป้าวิไลรัตน์ผู้เสียหายเปิดเผยแบบนี้บอกว่าไอ้คนยิงฉันเนี่ยมันชื่อไอ้กุ้งมันอาศัยอยู่ในห้องพักเนี่ยกับครอบครัวมันโดยตอน 7:00 น.เช้าเนี่ย 7:30 น.เนี่ยไอ้กุ้งเนี่ยมันเดินผ่านหน้าร้านขายส้มตำของฉันแล้วมันตะโกนด่าฉัน
ประมาณว่าฉันน่ะไปสอใส่เกือกอะไรเรื่องของเขานักหนาไอตัวป้าเนี่ยก็เลยสงสัยว่าป้าเนี่ยไปยุ่งอะไรกับมันป้าก็เลยถามไปว่าอะไรของมึงนี่นายกุ้งก็เลยยิงหนังสติ๊กลูกแก้วเข้ามาในบ้านโดยเล็งเข้ามาที่ป้าเลยลูกแก้วนะมันเฉียดหางคิ้วป้าไปนิดเดียวไปโดนนี่ตู้แช่บุบเลยดูดิไอ้หนูพาไปดูค่ะพาไปดูคุณผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยยิงเขาอีกหลายลูกนะป้าก็ยอมรับว่าป้าเนี่ยพอใจหรอกป้าโมโหมากนะป้าก็ด่ากลับไปเหมือนกันเพราะไม่รู้เลยว่ามาด่าป้าเรื่องอะไรแล้วที่ในกุ้งบอกว่าชอบไปสอใส่เกือกเรื่องของคนอื่นตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป้าเนี่ยไปสอใส่เกือกเรื่องคนอื่นคือเรื่องอะไรไอ้กุ้งก็ไม่เคยพูดให้ฟังด้วยเรื่องของใครเอ้าลองฟังดูฮะก็พวกเสพอ่ะเนาะเสพเยอะบ้าเยอะแล้วมั้งคิดบ้านะปกติเมื่อก่อนเราก็เคยคุยกันอยู่แต่ตอนหลังมาทำไมเขามาเป็นอย่างนี้กับเราเขาคิดอะไรเราไม่เคยได้คิดอะไรกับเขาเลยถ้าเสร็จแล้วเขายังมาหาว่าเราอะไปยุ่งเรื่องของเขาแล้วเราไปยุ่งเรื่องอะไรแล้วเขาทำอะไรเราไม่รู้เราบอกจะทำอะไรก็แล้วแต่ใครจะหากินอะไรก็ช่างแต่ป้าต้องหากินตรงนี้ป้าก็เคยพูดอยู่ประจำเราก็ไม่เคยยุ่งเรื่องของเขา2นาที3นาทีก็ต้องแงะไปมองทิ้งหมาเห่าทิ้งก็ต้องหันไปดูทิ้งว่าใครเดินมาไร้สาระคนอยู่กันมาตั้งนานเขาก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้แป๊บนะเขาก็อยู่ตรงนี้มาตั้งหลายปีนะคนรู้จักคุ้นเคยกันสมัยก่อนเขาก็ยังมาซื้อกับข้องกับข้าวกินจนทุกวันนี้หนูยังบอกถ้ามาซื้อกับข้าวที่นี่บอกไม่ขายให้หรอกไม่เอาร้อยเวรเขาก็บอกเบื่อเนาะมันก็มีอย่างเงี้ยเยอะเลยอย่ามีมากเลยเขาบอกป้าถ้ามันไปรังฟานป้าก็โทรมาอีกกันแล้วกันเขาก็พูดแค่นี้เองขณะที่ลูกสาวของป้าวิไลค่ะน้องเสื้อขาวที่พยายามจะบอกพี่กุ้งมีอะไรก็พูดกันดีๆบอกนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแต่ช่วงต้นปีจู่ๆกุ้งก็มาเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วหันท้ายรถให้ควันเข้ามาที่ร้านส้มตำแล้วก็มีการเอาถังแก๊สขนาดเล็กมาที่หน้าบ้านด้วยมีจุดไฟคนที่นั่งกินส้มตำอยู่ตกใจนะกลัวสิเอาถังแก๊สมาแล้วจุดไฟทั้งนั้นนะคะทางลูกสาวบอกว่าไปแจ้งความตำรวจก็เรียกกุ้งไปคุยแล้วกุ้งก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ทำอีกละไม่จุดแก๊สไม่อะไรแล้วพี่หมวยกล้าไหมล่ะไปนั่งกินส้มตำอยู่เนี่ยแล้วเอาถังแก๊สมาตั้งอุ้ยลุกค่ะถ้าเป็นลูกค้านั่งกินอยู่แล้วจุดไฟเนี่ยกลัวไฟมันก็ปุ๊บก็มาที่ถังแก๊สใช่ค่ะกุ้งทำเพื่ออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นค่ะพอจบเหตุการณ์นี้เรื่องของเบิ้ลเครื่องกับจุดถังแก๊สก็มายิงหนังสติ๊กผ่านไปครึ่งปีอะค่ะเป้าหมายคือจะพุ่งไปที่แม่คือลูกสาวพยายามถามกุ้งนะคะบอกว่าเรื่องอะไรทางกุ้งไม่ยอมบอกอะค่ะทางลูกสาวบอกว่าอยู่กับแม่ตลอดเวลาไม่เคยได้ยินแม่พูดถึงกุ้งกับไทยข้องใจที่มากไปกว่านั้นคือตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวนะคะอยากให้ตำรวจมาช่วยดูแลความปลอดภัยอยากให้เอากุ้งไปตรวจปัสสาวะด้วยทำของอยู่ได้ยินแต่แม่บอกอะไรของมึงว่าหนูก็เลยหันมาเขาก็หนังกระติกยิงเข้าตู้โค้งเลยพี่แล้วก็ยิงหลายนัดอยู่พอแม่พูดแค่นั้นแหละยิงรัวเลยนี้หนูก็เลยเดินบอกพี่อะไรของพี่นักหนาเนี่ยเราอยู่ซอยเดียวกันเราคุยอะไรกันก็ได้นะพี่หนูก็พูดอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าแม่น่ะไปยุ่งเรื่องของเขาเราคุยกันก็คุยกันแต่เรื่องเราแค่ในบ้านเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอะไรของเขาเขามีปัญหากันมารอบนี้รอบที่3แล้วค่ะพี่เขาก็เดินมาพอดีเขาก็คงจะคิดว่าเรานินทาเขาหรือเปล่าทั้งนี้มันเราไม่เคยยุ่งเลยนะเขาจะเดินผ่านอะไรก็เรื่องของเขาเราไม่ยุ่งเช้ามานี่คือแบบเราต้องมานั่งระแวงมันจะเข้ามาตอนไหนเดี๋ยวมันเผื่อมันยิงเข้ามาทั้งที่เราไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหมพี่มันอาจจะไม่ใช่แค่หนังสติ๊กมันอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับทีนี้แน่นอนครับเพื่อความเป็นธรรมนะครับทางทีมข่าวเองเนี่ยก็ไปเจอในกุ้งเลยครับในกุ้งนี่อายุ45ปีนะครับเป็นมือยิงหนังสติ๊กเนี่ยแหละครับในกุ้งเปิดใจเลยครับบอกว่าจริงๆนะพี่เรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นจากผมเองเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาะกับเมียผมตอนนั้นเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่ห้องแถวใกล้ๆบ้านป้าเนี่ยแหละก็ป้าขายส้มตำนั่นแหละป้าวิไลรัตน์นั่นแหละตอนนั้นเนี่ยป้าเนี่ยได้พูดกับลูกสาวผมน่ะในลักษณะที่ว่าผมอ่ะไม่ใช่พ่อแท้ๆของลูกผมคือป้าไปพูดแบบนั้นน่ะแล้วพี่ลองคิดดูสิว่าลูกผมมันจะคิดยังไงนี่นะฮะหลังจากนั้นป้าวิไรรัตน์ก็ชอบเอาเรื่องของผมเนี่ยไปเมาส์ไปพูดให้คนอื่นก็ฟังในทางที่ไม่ดีแล้วเรื่องเนี่ยมันวนมาถึงหูของผมจนกระทั่งป้าวิไรรัตน์ไปพูดกับเจ้าของหอพักคล้ายกับว่าไปเป่าหูเขาต
จนเจ้าของหอพักเนี่ยไม่ให้ผมเนี่ยอยู่ที่หอพักเดิมผมก็ไม่เคยว่าอะไรนะผมขอให้เมียและลูกผมเนี่ยอยู่ได้ยังไงก็ประมาณนั้นแหละแต่ผมเองเนี่ยไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่ขอให้เมียกับลูกผมได้อยู่จากนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเดินผ่านไปผ่านมาที่หน้าร้านเขาผมจะไปหาเมียกับลูกผมไงพี่ปรากฏป้าวิไลรัตน์เนี่ยแกก็ด่านะแกจะด่าหมาไม่ได้ด่าผมนะคือเหมือนกับผมเห็นว่าแกด่าหมาแต่ด่าด้วยค่อยคำหยาบคายแต่ผมเข้าใจเลยว่าด่าหมาเนี่ยเพื่อให้หมามันดีใส่ผมค่ะคือด่าหมาเนี่ยจริงๆด่าผมนั่นแหละใช่ประชดกระทบชิ่งใช่กระทบชิ่งค่ะก็ด่าอย่างเงี้ยบางทีหมามันก็เดินงงๆกับมันอยู่แล้วไปด่าหมามันทำไมแล้วผมเดินมาป้าจะไปด่าตอนอื่นก็ได้นี่มาด่าตอนที่ผมเดินก็เหมือนกับตั้งใจด่าผมผ่านหมาก็นั่นไงนั่นหมานะนี่กุ้งค่ะมันคนละสปีชีส์อยู่แล้วจะไปด่าได้ยังไงนี่นะกุ้งเขาก็โกรธครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยอมรับแล้วว่าผมได้ก่อเหตุจริงผมอยากกราบขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมจากนี้ผมจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วและขอร้องนะป้าจ๋าป้าหยุดพูดเรื่องของผมเถอะป้าพูดมากเกินไปแล้วต่างคนต่างอยู่เถอะป้าผมไหว้ละลองฟังดูฮะก่อนก็นับถือแกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นแบบยุแยงหรือสอดเสียดอะไรเงี้ยผมพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยพี่เริ่มไม่พอใจแล้วเริ่มแบบแกก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเอาเราไปพูดคุยอะไรเงี้ยจะดีไม่ดีคือผมไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับเขาเนื่องมาพี่ขนาดผมย้ายจากตรงนี้ไปผมก็อยู่เงี้ยเขาก็ยังไปพูดกับเจ้าของบ้านตรงเนี้ยก็อยู่ๆเจ้าของบ้านมาเคาะประตูปุ้งปุ้งไม่ให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราเดินผ่านเพราะเราจะต้องเดินผ่านตรงหน้าบ้านเขาก็จะพูดใส่เราคุยกับหมาบ้างอะไรเงี้ยคือแบบทำเป็นอย่างนั้นถูกไหมผมไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยถ้าเขาไม่ได้ทำมาพูดอะไรที่แบบเกี่ยวครอบครัวเราอะไรเงี้ยผมก็อยู่ของผมเขาก็อยู่ของเขาไปก็จบแล้วพี่ผมเต็มใจอยู่แล้วผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็ทำอย่างนั้นใช่เขาเนี่ยเจ้าของบ้านโทรมาแล้วไม่ให้ลูกผมอยู่แล้วแล้วดูเด็กผมอยู่ไหนกันน่ะลูกผมทำงานลูกผมไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยเขาบอกว่าถนนเนี้ยของเขาซอยเนี่ยเป็นของเขาเขายกให้หลวงไปแล้วจะเป็นของเขาเขาพับกลับเข้าไปเก็บไปไว้ในบ้านได้ไหมคนอื่นจะได้ไม่ต้องใช้เขากั่นแกล้งเราตอนมาตลอดด้วยพี่แล้วมาบอกกับลูกเราว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนผมลูกเราไม่ได้เถียงไม่ได้พูดอะไรพอมาพูดให้เราฟังเราก็แบบปล่อยเขาเถอะเขาอาจจะสอนลูกเขาไม่ได้มีทะเลาะกับคนอื่นไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจใช่เพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องของเขาไงพี่ผมถ้าผมทำอะไรผิดผมขอโทษให้จบกันป้าที่ซุกหัวนอนผมก็จะไม่มีแล้วป้าไปอย่าไปบังคับเจ้าของบ้านไม่ให้ลูกผมอยู่ได้ไหมขอจบแค่นี้แหละให้เลิกแล้วต่อกันเถอะผมโหสิให้ผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเขาไม่ต้องมายุ่งผมนี่ครับอันนี้คือในมุมของทางพี่กุ้งเขาบ้างเขาก็มีเหตุผลเขาบอกในมุมของเขาต่างคนต่างคนละมุมค่ะป้าบอกป้าไม่เคยไปด่ามาเลยลูกสาวก็บอกว่าป้าอยู่กับป้าตลอดป้าไม่เคยเอากุ้งไปพูดกับคนอื่นในทางไม่ดีเลยไม่เคยเลยแต่กุ้งเขาบอกว่าก็มันมีคนมาพูดอ่ะมันเข้าหูมาเนี่ยแล้วไปพูดอีกอ่ะไปพูดกับลูกสาวว่าเนี่ยไอ้กุ้งไม่ใช่พ่อเองหรอกอย่างเงี้ยกุ้งก็โกรธใช่แล้วไปเป่าหูเจ้าของหอบอกให้เอาไอ้กุ้งออกไปซะเนี่ยแกก็ต้องย้ายออกไปแล้วก็ให้เมียกับลูกได้อยู่แต่แกมาเยี่ยมลูกกับเมียปุ๊บป้าก็ด่าหมาอีกด่าหมากระทบชิงมาหากุ้งอ่ะกุ้งก็เฮิร์ตไงอันนี้มุมกุ้งนะมุมป้าบอกก็ฉันด่าหมาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับกุ้งล่ะเนี่ยมึนไปหมดเลยแต่ว่ากุ้งเขาบอกว่าอยากจะกราบขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอ้าวค่ะนะใครนั่งกินส้มตำอันนี้กินได้แล้วนะกินได้ค่ะเขาบอกเขาจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วค่ะกินส้มตำแถมลูกแก้ว